เมื่อนานมาแล้วมีขอทานคนหนึ่งออกมาขอทานทุกวันใจเขาก็คิดอยากจะมีชีวิตเหมือนคนปกติทั่วไปเพราะฉะนั้นเขาจึงมักจะขอทานสเสบียงและตุนไว้แต่เขาก็กักตุนสเสบียงมาหลายปีมีเพียงข้าวสารเพียงเล็กน้อยนิดเขาไม่เข้าใจว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเขาจึงตัดสินใจค้นหาสาเหตุว่าเป็นเพราะอะไร จนกระทั่งคืนวันหนึ่งเขาแอบอยู่อีกมุมหนึ่งของบ้านและจ้องไปที่สเสบียงในที่สุดเขาก็เห็นว่ามีหนูตัวใหญ่มาขโมยกินสเสบียงของเขาเขารู้สึกโกรธมากและตะโกนไปที่เจ้าหนูว่าบ้านของคนรวยมีอาหารตั้งมากมายทำไมเจ้าไม่ไปกินทำไมเจ้าจึงมาเจาะจงกินของข้าอาหารที่ข้ากักตุนไว้มาด้วยความยากลำบากพอสิ้นเสียงของขอทานเจ้าหนูก็พูดขึ้นว่า ชะตาของท่านมีข้าวสารได้แค่แปดส่วนเดินให้ทั่วล่าก็ไม่สามารถมีข้าวได้ครบถังหรอกเมื่อขอทานได้ฟังเจ้าหนูพูดก็หยุดคิดแล้วก็เกิดความสงสัยแล้วถามหนูไปว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเจ้าหนูจึงตอบว่าข้าก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าท่านอยากรู้ก็ลองไปถามพระพุทธองค์ดูก็แล้วกัน หลังจากที่ได้ฟังเจ้าหนูตอบแล้วขอทานจึงตัดสินใจออกเดินทางไปทางที่ตะวันตกเพื่อถามพระพุทธองค์ว่าเพราะเหตุผลอันใดจึงได้มีชะตาชีวิตเช่นนี้เมื่อออกเดินทางไประหว่างทางเขาก็ขอทานไปด้วยซึ่งเขาเดินทางไปไกลมากจนวันหนึ่งเขาเดินจนฟ้ามืดและก็ได้พบกับบ้านหลังหนึ่ง จึงเดินตรงไปเคาะประตูซึ่งมีพ่อบ้านเดินออกมาและถามว่ามีเรื่องอะไรขอทานไม่รอช้าจึงเอ่ยปากบอกไปว่าขอข้าวกินหน่อยขณะเดียวกันเศรษฐีเจ้าของบ้านก็ออกมาเห็นเข้าพอดีก็เลยถามขอทานไปว่ามืดค่ำอย่างนี้แล้วทำไมเจ้ายัางเดินทางอยู่อีกขอทานจึงได้เล่าชะตาชีวิตของตัวเองให้เศรษฐีฟังและบอกว่าจะเดินทางไปถามเหตุผลกับพระพุทธองค์ เมื่อเศรษฐีได้ยินดังนั้นก็รีบเชิญขอทานเข้าไปนั่งในบ้านพร้อมกับให้สเสบียงและให้เงินแก่เขาจำนวนหนึ่งไว้สำหรับเดินทางขอทานรู้สึกสงสัยจึงถามเศรษฐีว่าทำไมท่านจึงทำเช่นนี้เศรษฐีจึงเล่าเหตุผลให้ขอทานฟังว่าลูกสาวของข้าอายุ16ปีแล้วแต่ก็ยังพูดไม่ได้จึงอยากขอร้องให้เจ้าช่วยถามเหตุผลกับพระพุทธองค์ด้วยว่า ที่เป็นเช่นนี้เพราะอะไรซึ่งเศรษฐีก็เคยสาบานไว้ว่าหากใครก็ตามที่ทำให้ลูกสาวตนเองพูดได้เขาก็จะให้ลูกสาวแต่งงานกับคนนั้นเมื่อขอทานได้ฟังเศรษฐีเล่ามาเช่นนั้น mm. ก็คิดว่าไหนๆเราก็จะไปหาพระพุทธองค์แล้วก็ถือโอกาสนี้ช่วยถามให้เศรษฐีก็ได้ขอทานจึงรับปากกับเศรษฐีว่าจะช่วยถามคำถามนี้กับพระพุทธองค์ เมื่อออกจากบ้านเศรษฐีขอทานก็เดินทางต่อไปผ่านภูเขาลูกแล้วลูกเล่าจนเดินทางมาถึงเขาลูกหนึ่งมองเห็นวัดแห่งหนึ่งตั้งอยู่ขอทานก็เลยเข้าไปขอน้ำดื่มเห็นพระชรารูปหนึ่งถือไม้เท้าท่าทานแก่มากแต่ก็ดูกระฉับกระเฉงพระชราก็ให้น้ำขอทานดื่มและบอกให้เขานั่งพักผ่อนสักครู่พร้อมกับถามขอทานว่าจะเดินทางไปไหนขอทานจึงบอกพระชรา ถึงจุดหมายที่จะไปเมื่อรู้จุดประสงค์ของขอทานพัชราก็รีบจับมือขอทานไว้และพูดว่าข้าขอร้องเจ้าให้ช่วยถามพระพุทธองค์ให้ข้าหน่อยว่าข้าเข้าฌานฝึกฝนมาห้ารกว่าปีแล้วซึ่งตามหลักข้าควรจะต้องขึ้นสวรรค์แล้วแต่ทำไมข้าก็ยังบินขึ้นไปไม่ได้สักทีข้าขอรบกวนเจ้าช่วยถามพระพุทธองค์ให้ด้วย เมื่อขอทานได้ฟังแล้วก็เอ่ยปากว่าจะช่วยถามพระพุทธองค์ให้ก็ได้แล้วก็ออกเดินทางต่อไป ขอทานออกเดินทางไปข้างหน้าผ่านหนทางทั้งห้วยหนองคลองบึงจนมาถึงริมแม่น้ำสายหนึ่งซึ่งในแม่น้ำก็ไม่มีเรือสักลำขอทานร้อนรนใจคิดว่าจะทำอย่างไรดีถึงจะข้ามแม่น้ำไปได้ขอทานกลุ้มใจจนร้องไห้ออกมาแปรพูดขึ้นว่าชีวิตข้าจะต้องลำบากเช่นนี้ตลอดไปหรือทันใดนั้นก็มีเต่ายักษ์ชราตัวหนึ่งโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำ และเต่าชาราตัวนี้ก็พูดภาษาคนได้จึงถามขอทานว่าเจ้ามายืนร้องไห้ที่นี่ทำไมขอทานจึงเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังเมื่อเต่าชาราได้ฟังแล้วก็พูดกับขอทานว่าข้าได้เข้าฌานปฏิบัติตนมาพันปีแล้วซึ่งตามหลักตัวข้าก็น่าจะกลายเป็นมังกรบินไปแล้ว แต่ทำไมข้าก็ยังเป็นแค่เต่าชราตัวหนึ่งเท่านั้นถ้าหากเจ้าไปพบกับพระพุทธองค์แล้วช่วยถามคำถามให้กับข้าด้วยข้าจะให้เจ้าขี่หลังข้ามแม่น้ำไปฝั่งตรงข้ามเมื่อขอทานได้ยินเต่าชราพูดเช่นนั้นขอทานก็รับปากด้วยความดีใจและยินดีที่จะช่วยถามพระพุทธองค์ หลังจากข้ามแม่น้ำมาแล้วขอทานก็เดินต่อไปจนจำไม่ได้ว่าออกเดินทางมากี่วันกี่คืนแล้วและก็ยังหาพระพุทธองค์ไม่เจอซึ่งขอทานก็คิดในใจว่าพระพุทธองค์อยู่ที่ไหนแดนสุขาวดีก็น่าจะถึงแล้วทำไมยังไม่พบกับพระพุทธองค์อีกยิ่งคิดก็ยิ่งทำให้เขาเสียใจทั้งเหนื่อยทั้งเพลียจากการเดินทางทั้งวันทั้งคืน เขาจึงพลอยหลับไปแบบงุนงงและทันใดนั้นเองพระพุทธองค์ก็ปรากฏองค์ขึ้นขอทานรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากพระพุทธองค์จึงถามขอทานว่าเจ้ามาไกลขนาดนี้น่าจะมีคำถามอะไรที่สำคัญมากใช่หรือไม่ขอทานตอบพระพุทธองค์ว่าใช่และข้าน้อยยังมีคำถามอีกหลายคำถามหวังว่าท่านจะช่วยอธิบายให้ข้าน้อยเข้าใจได้พระพุทธองค์ตอบว่าได้สิ แต่มีเงื่อนไขว่าเจ้าจะถามได้สูงสุดแค่สามคำถามเท่านั้นเพราะว่าไม่เคยมีใครถามเกิน3ามคำถามมาก่อนขอทานรีบตอบตกลงและคิดในใจว่าจะถามพระพุทธองค์ด้วยคำถามไหนก่อนดีซึ่งขอทานก็รู้สึกว่าคำถามของตนเองนั้นช่างไม่มีความสำคัญอะไรเลย คำถามแรกที่เต่ชาชราเข้าชานมาแล้วหนึ่พันปีซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะปฏิบัติได้คำถามของเต่ชาชรา ก็น่าจะลองถามพระพุทธองค์ดูส่วนคำถามที่สองของพระชราที่ปฏิบัติมา500ปีแล้วท่านก็คงจะลำบากมากเช่นกันคำถามของพระชราก็น่าจะลองถามพระพุทธองค์ดูและข้อที่สลูกสาวเศรษฐีก็ช่างน่าสงสารยิ่งนักหากเธอพูดไม่ได้แล้วเธอจะแต่งงานได้อย่างไรคำถามของท่านเศรษฐีนั้นก็น่าจะลองถามพระพุทธองค์ดูเมื่อขอทานสรุปได้ดังนั้นจึงไม่ลังเลที่ จะถามคำถามที่หนึ่งต่อพระพุทธองค์คำถามที่หนึ่งที่ขอทานถามพระพุทธองค์นั้นก็คือคำถามของเต่าชราที่เข้าฌานมาแล้วหนึ่งพันปีพระพุทธองค์ตอบว่าเต่าชรานั้นไม่ยอมสละกระดองของมันก็เลยไม่สามารถกลายเป็นมังกรได้และในกระดองของเต่าชราก็มีไข่มุกราตีอยู่24เม็ดถ้ามันยอมสละกระดองมันก็จะกลายเป็นมังกรได้ คำถามที่สองขอทานถามพระพุทธองค์เรื่องของพระชราที่ปฏิบัติมาแล้ว500ปีพระพุทธองค์ท่านตอบว่าพระชราที่ถือไม้เท้าวิเศษทั้งวันในใจพะวงแต่ไม้เท้าว่าเป็นของวิเศษใช้ไม้เท้าเคาะบนพื้นหนึ่งทีบนพื้นก็จะกลายเป็นทานน้ำใสแต่ถ้าหากพระชรายอมโยนไม้เท้านั้นทิ้งไปเขาก็จะได้ขึ้นสวรรค์แล้ว เมื่อขอทานได้ฟังคำตอบจากพระพุทธองค์ก็รู้สึกดีใจมากและก็ถามคำถามที่สต่อเรื่องลูกสาวเศรษฐีที่พูดไม่ได้พระพุทธองค์ท่านตอบว่าถ้าเด็กสาวได้พบกับคนที่เธอรักเธอก็จะพูดได้เองและทันใดน,นั้นพระพุทธองค์ก็หายไปในทันที พระพุทธองค์หายไปแล้วขอทานก็รู้สึกว่าปัญหาของตัวเองไม่มีอะไรสำคัญมากจึงคิดว่าจะกลับไปขอทานตามเดิมแล้วจึงรีบเดินทางกลับกลับมาถึงริมแม่น้ำก็เห็นเต่าชาราที่คำนวณวันรอว่าขอทานน่าจะกลับมาถึงแล้ว เมื่อเต่าชาราเห็นขอทานเดินมาจึงรีบถามว่าพระพุทธองค์ตรัสว่ายังไงขอทานจึงพูดว่าเจ้าพาข้าข้ามแม่น้ำไปก่อนข้าจะเล่าให้ฟังเต่ชาชราจึงพาขอทานข้ามแม่น้ำไปเมื่อข้ามแม่น้ำมาแล้วขอทานจึงเล่าสาเหตุให้เต่าชาราฟังตามที่พระพุทธองค์ตอบ เมื่อเต่าชาราฟังแล้วก็เข้าใจทันทีจึงได้ถอดกระดองออกและยกให้ขอทานแล้วพูดว่าในกระดองนี้มีไข่มุกราตี24เม็ดมันเป็นของที่หาค่าไม่ได้ค่ายกให้เจ้าสำหรับค่ามันไม่มีประโยชน์แล้วเมื่อเต่าชาราพูดจบก็กลายเป็นมังกรและบินหายไป เื่อเต่าชรากลายเป็นมังกรและบินหายไปแล้วขอทานก็เอาไข่มุกราตี24เม็ดแล้วเดินทางกลับมาจนมาถึงบนเขาก็พบกับพระชารา เมื่อเห็นขอทานกลับมาพระชาราก็รีบถามขอทานว่าพระพุทธองค์ตรัสว่าอย่างไรขอทานจึงเล่าสาเหตุให้ฟังพระชาราได้ยินดังนั้นก็ดีใจมากจึงมอบไม้เท้าวิเศษให้แก่ขอทานแล้วพระชาราก็ขี่เมฆบินขึ้นไปบนสวรรค์หายไปในทันที เมื่อพระชราขี่เมฆหายไปบนท้องฟ้าแล้วขอทานก็เดินทางต่อจนมาถึงหน้าบ้านเศรษฐีและทันใดนั้นเองก็มีหญิงสาววิ่งออกมาและตะโกนเสียงดังว่าคนที่ไปถามพระพุทธองค์กลับมาแล้วเมื่อเศรษฐีได้ยินก็รีบวิ่งออกมาดูและเขาก็ตกใจมากที่อยู่ๆลูกสาวของเขาก็พูดได้แล้วขอทานก็ถ่ายทอดคำตรัสของพระพุทธองค์ให้กับเศรษฐีฟัง เศรษฐีรู้สึกดีใจมากและก็ยกลูกสาวให้แต่งงานกับขอทานด้วยความยินดี3ามการแบ่งปันความรักให้คนอื่นการคิดเผื่อคนอื่นการนึกถึงคนอื่นทำความดีเพื่อคนอื่นสิ่งเหล่านี้สักวันจะย้อนคืนกลับมาหาเราแน่นอนค่ะ นี่คือเหตุผลนี่คือกฎเกณฑ์หวังว่าสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เรานำมาแบ่งปันในวันนี้จะมีประโยชน์มีคุณค่าเป็นคติสอนใจให้กับใครหลายๆคนที่กำลังพบปัญหานะคะถ้าหากว่าคุณชอบคลิปนี้ช่วยเป็นกำลังใจให้เราด้วยการกดติดตามใต้คลิปนี้เพื่อที่เราจะทำคลิปดีๆต่อๆไปค่ะขอบคุณค่ะ